ส่วนในบ้านเรานะคะพูดถึงเรื่องของการทำ FTA นะคะเราเองก็มีการทำ FTA กับหลายประเทศแต่ตอนนี้เริ่มได้ยินคำว่ามินิ FTA ค่ะแทนที่จะทำในระดับประเทศนะคะก็เริ่มสนใจบางเมืองบางรัฐบางมณฑลแบบนี้เป็นต้นซึ่งอินเดียเนี่ยปัจจุบันเรามี FTA ไทยอินเดียแล้วก็มีอาเซียนอินเดียอยู่แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะก็เตรียมที่จะทำ FTA กับรัฐหนึ่งในอินเดียนะคะนั่นก็คือรัฐเตลังกานานั่นเองเขาหวังว่าการที่ทำมินิ FTA แบบนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มตลาดนะคะแล้วก็ขยายตลาดในอินเดียเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่รัฐเดียวนะคะเขายังมีความสนใจอีกหลายรัฐที่มีศักยภาพด้วยซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์บอกว่าไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับตลาดอินเดียเป็นพิเศษเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีประชากรมาก 1,300 ล้านคนนะคะ GDP ก็มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ผ่านมาค่ะได้นำกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เอกชนเดินทางไปประเทศอินเดียมาแล้วนะคะเพื่อที่จะเจรจาการค้า2ครั้งด้วยกันสามารถลงนาม MOU นะคะเพื่อทำการซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้เป็นจำนวนถึงประมาณ 11,137 ล้านบาทมีการส่งมอบไปแล้ว 5,948 ล้านบาทที่ยังส่งไม่ครบเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเพราะมีสถานการณ์โควิดนะคะก็มีการส่งมอบตอนนี้เนี่ยประมาณ 60% ทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการหารือร่วมกันนะคะว่าไทยกับอินเดียเนี่ยจะสามารถทำการค้าในเชิงลึกระหว่างกันได้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มานะคะของการทำมินิ FTA ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับรัฐหรือว่ามณฑลของประเทศต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรัฐเตลังกานานั่นเองนะคะซึ่งเห็นบอกว่าถัดไปเนี่ยก็จะมีการนำเสนอที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบและเมื่อเห็นชอบแล้วก็จะมีการลงนามระหว่างไทยกับรัฐเตลังกานาต่อไปนะคะกำหนดวันเบื้องต้นเอาไว้จะเป็นช่วงมกราคม2564ค่ะทีนี้มาดูสถิติการค้าระหว่างไทยกับอินเดียสักนิดหนึ่งนะคะมีตัวเลขว่าการค้ารวมกันระหว่างไทยกับอินเดียปี62อินเดียเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับที่11ของประเทศไทยและเป็นคู่ค้าอันดับที่1นะคะในภูมิภาคเอเชียใต้ส่วนไทยเองก็เป็นคู่ค้าอันดับ4ของอินเดียในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์อินโดมาเลย์นะคะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ 12,147.68 ล้านเหรียญสหรัฐไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้านะคะ 2,532.94 ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขสำหรับปีนี้ค่ะมกราจนถึงตุลาคมมีมูลค่าการค้ารวม 7,871.53 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงไปจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 24.41% นะคะแต่ว่าไทยก็ยังเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าอยู่ที่ 909.55 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะสินค้าส่งออกของไทยไปอินเดีย5อันดับแรกเนี่ยก็คือเม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องจักรกลแล้วก็ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลแล้วก็มีเหล็กกล้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ